เกิดปรากฏการณ์ที่น่าตกใจไม่น้อยที่กรุงโซของเกาหลีใต้นะคะมีเหตุทำร้ายกันโดยใช้มีดไม่ต่ำกว่า2ครั้งและเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำซ้อนทำให้สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงโซออกมาเตือนคนไทยให้ระมัดระวังพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นและลอกเลียนแบบนะคะคุณนริศราคินิมานจะพาไปติดตามย้อนรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะการรักษาความปลอดภัยตามจุดสำคัญทั้งบริเวณรถไฟใต้ดินและห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นทันทีหลังมีผู้ก่อเหตุขับรถไล่ชนและใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายประชาชนย่านกังนัมในเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา3สิงหาคมผู้ก่อเหตุขับรถชนคนได้รับบาดเจ็บ5คนก่อนลงมาใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายจนมีคนได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก9คนจุดนี้ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินซอฮยอนในเมืองซองนัมห่างจากกรุงโซลเพียง20กิโลเมตรตำรวจจับตัวผู้ต้องสงสัยได้ภายใน10นาทีแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจขณะที่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต1คนในเวลาต่อมาเขาขับชนแล้วก็เขาก็บุกเข้าไปในห้างสรรพสินค้าค่ะซึ่งเขตซองนัมใช่ไหมคะตรงนั้นมันเป็นเขตที่ผู้คนอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะมันถัดออกจากโซไปนิดเดียวค่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบมีการแทงไล่แทงผู้คนที่เดินกำลังแบบจับจ่ายใช้สอยเท่าที่ทราบเหมือนจะเป็นช่วงเวลา 5:00 นนะคะซึ่งเวลาเลิกงานแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนออกมาใช้ชีวิตประจำวันกันนะเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหลังมีชายคนหนึ่งใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายร่างกายนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าไม่ถึง2สัปดาห์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าชินริมที่ชินริมอะค่ะมันเป็นสถานีหลักที่คนทำงานคนนักเรียนนักศึกษาค่ะที่จะแบบว่าต้องไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเป็นจุดที่คนสัญจรผ่านไปผ่านมาเยอะมากเป็นสายหลักอะค่ะเป็นสายสีเขียวสาย2ของรถไฟใต้ดินเกาหลีอะค่ะที่คนจะแบบใช้บริการเยอะมากๆ2เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องและมีพฤติกรรมที่คล้ายกันรวมถึงมีข้อความข่มขู่มากกว่า40ข้อความทำให้บริเวณจุดสำคัญในกรุงโซเป็นจุดสีแดงที่ต้องเฝ้าระวังประกาศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ให้ระวังการก่ออาชญากรรมเรียนแบบโดยให้สังเกตคนรอบตัวหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือฟังเพลงโดยใช้หูฟังตลอดเวลาให้ใช้เส้นทางหลักและหลีกเลี่ยงทางสายเปลี่ยวหากถูกโจมตีให้ตะโกนขอความช่วยเหลือภาษาเกาหลีคือโทวาจูเซโยหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สถานทูตที่มาอยู่ที่เกาหลี2ปีนะคะก็คือค่อนข้างปลอดภัยในความคิดของโมนะคะที่เกาหลีค่ะ1ก็คือมี CCTV ทุกจุดแล้วก็มีไฟส่องสว่างอะไรเงี้ยที่เราแบบว่าไม่ได้ต้องกลัวในการเดินทางตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข่าวอาชญากรรมเท่าที่ติดตามข่าวของเกาหลีเองใช่ไหมคะก็น้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยคือหลังจากเหตุการณ์นั้นใช่ไหมคะก็ผู้คนก็ค่อนข้างหวาดกลัวแล้วก็แต่ว่าทีเนี้ยในอินเทอร์เน็ตอะค่ะก็ในโลกออนไลน์ก็จะมีคนที่โพสต์ข้อความประมาณเนี้ยค่ะว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปจุดนี้จุดนี้อะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะขึ้นมามากหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะฉะนั้นพอหลังจากนั้นนะคะผู้คนก็ค่อนข้างกลัวขณะที่เกาหลีใต้ประชาชนตื่นตัวกับเหตุการณ์มากขึ้นเช่นที่ฮงแดมีคนนำสเปรย์พริกไทยแจกฟรีโดยมีข้อความระบุว่าใช้เฉพาะที่จำเป็นส่วนการรักษาความปลอดภัยตำรวจประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยพิเศษ247จุดทั่วประเทศโดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนหนาแน่นมีตำรวจกว่า 12,000 นายรวมไปถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจหรือว่าสวอตติดอาวุธ127คนประจำ15เมืองและจังหวัดพร้อมตอบสนองอย่างรวดเร็วหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน